สวัสดีครับนักศึกษาครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเรียนต่อนะครับในวิชา AI Deep Learning นะครับปัจจุบันเราอยู่ในโมดูลที่4นะครับก็คือการโมเดล sequence นะครับคราวที่แล้วนะครับเราเรียนไปแล้วว่านะครับ RNN นะครับ Recurrent Neural Network เนี่ยมีปัญหานะครับในเรื่องของ vanishing gradient นะครับซึ่งส่งผลนะครับถึงนะครับการที่จะนะครับเอาข้อมูลจากอดีตนะครับมาช่วยในการตัดสินใจในอนาคตให้ดีมากขึ้นหรือถูกต้องมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติตัว RNN ของเรานั้นนะครับเป็นตัวซึ่งนะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษานะครับแล้วจากนั้นก็จะทำการเจเนเรตภาษาหรือทำการเช็คภาษาดูว่านะครับการเขียนภาษาเขียนนะครับในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนั้นนะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับตัวอย่างนะครับแบบที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วก็คือ the cat นะครับซึ่งเป็นนะครับประธานเอกพจน์นะครับจากนั้นมีส่วนขยายนะครับแน่นอนนะครับที่ถูกต้องก็คือต้อง was เพราะว่านะครับตัวประธานนั้นนะครับเป็นเอกพจน์ในขณะเดียวกันนะครับถ้ามันเป็นพหูพจน์ก็คือ the cats ก็คือมี s นะครับแล้วจากนั้นก็มีส่วนขยายนะครับแน่นอนนะครับส่วนที่ตามมาก็คือ were นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดส่วนขยายเนี่ยมันยาวมากนะครับก็จะเกิดปัญหาในแง่ที่ว่านะครับwas หรือ were เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะอ้างอิงไปถึงนะครับ subject ได้นะครับในกรณีการเรียนรู้ของตัว RNN นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้า was หรือ were นั้นอยู่ในเวลาที่ t บวก1นะครับขณะเดียวกัน cat หรือ cats เนี่ยอยู่ในเวลาที่2นะครับถ้าเกิดมันอยู่ไกลกันมากนะครับปัญหาก็คือเกิดนะครับ vanishing gradient นะครับข้อมูลนะครับที่ส่งจาก x 2ไปยังxt บวก1เนี่ยจะจางหายไปนะครับ xt บวก1นั้นไม่สามารถที่จะไป refer x 2ได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับการตัดสินใจว่าจะใช้ was หรือ were นั้นครับก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือนะครับภาษานะครับตัวโมเดล RNN นั้นนะครับไม่สามารถที่จะเรียนรู้นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่มีขนาดใหญ่หรือข้อมูลที่มี structure ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับมากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับตัวนะครับโมเดลแรกนะครับตัวสตรัคเจอร์แรกที่จะมาใช้แก้ปัญหาซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้ก็คือตัว GRU นะครับตัว GRU นั้นนะครับย่อมาจาก Gated Recurrent Unit นะครับตัว GRU นั้นนะครับถูกเสนอมานะครับเพื่อแก้ปัญหาไอ้ตัว Vanishing Gradient เนี่ยแหละครับของตัว RNN นะครับทั้งนี้นะครับในกรณีของตัว GRU นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเขาจะประกอบไปด้วยนะครับเกตอยู่2เกตนะครับเกตแรกนะครับประตูแรกนะครับเราเรียกว่าประตูอัปเดตประตูที่2เราเรียกว่าประตูรีเซ็ตทั้งนี้ไอ้2ประตูนี้นะครับมันจะนะครับเจเนเรตข้อมูลออกมา2ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เห็นนะครับซึ่งข้อมูล2ตัวนี้นะครับมันจะไปตัดสินใจว่านะครับมันจะผ่านข้อมูลจากในอดีตนะครับข้อมูลจากในอดีตรวมถึงปัจจุบันเนี่ยไปยัง time step ต่อไปหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดนักศึกษากำลังพิจารณานะครับ time step ที่ t บวก1นะครับไอตัวข้อมูล2ปริมาณนี้นะครับมันจะตัดสินใจว่านะครับมันจะเอาข้อมูลนะครับจากเวลาที่1จนถึงเวลาที่ t นะครับผ่านไปยังนะครับเวลาที่ t บวก1หรือไม่หรือนะครับมันจะเอาแค่นะครับข้อมูลจากเวลาในปัจจุบันเท่านั้นมาในการ process นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ2ปริมาณนี้นะครับมันจะกำหนดว่าจะเอาข้อมูลนะครับที่อาจจะสอดคล้องกับเวลาปัจจุบันนั้นซึ่งเป็นของข้อมูลในอดีตนั้นผ่านมาหรือไม่นะครับปริมาณ2ตัวนี้แบบที่อาจารย์พูดนะครับสามารถที่จะถูกเทรนนะครับเพื่อจะให้นะครับคีปข้อมูลนะครับในอดีตซึ่งอาจจะผ่านมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะครับแล้วแพสไปยังเวลาในปัจจุบันนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเราสามารถเทรนนะครับให้มันลืมข้อมูลในอดีตแล้วเอาเฉพาะข้อมูลในปัจจุบันมา process ก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับนะครับสภาวะของข้อมูลของเรานะครับถ้าเกิดข้อมูลของเราโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับเวลาที่ใกล้ๆกันยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราพิจารณานะครับที่เวลา t บวก1นะครับแล้วเรากำลังพิจารณาถ้าเกิดสมมติข้อมูลมันขึ้นอยู่กับเวลา t อย่างเดียวนะครับมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาข้อมูลในอดีตมาถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตยาวแบบที่ตัวอย่างในประโยคที่อาจารย์โชว์ให้เห็นก็คือ the cat
นะครับมีส่วนขยาย watchful แล้วก็ the cats มีส่วนขยาย worldful อย่างเงี้ยมันก็ต้องไปอ้างอิงนะครับไอตัวนี้มันก็ต้องไปอ้างอิงกับไอตัวที่ไกลในกรณีนี้นะครับการ pass information หรือการผ่านข้อมูลนะครับจากระยะไกลไปสู่นะครับ time step ต่อไปจึงจำเป็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าไอตัว update gate กับตัว reset gate นะครับซึ่งใช้ในการแก้ vanishing gradient นะครับ vanishing gradient แล้วเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญของ GRU นั้นนะครับมันอยู่อย่างไรนะครับมันทำงานอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูนะครับบล็อกไดอะแกรมนะครับของ GRU ก่อนนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับบล็อกไดอะแกรมของ GRU นั้นนะครับจะเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยคล้ายคลึงนะครับคล้ายคลึงกับตัวนะครับของ RNN เลยนะครับในกรณีที่เราคลี่ RNN นั้นออกมาเป็นในแกนเวลานะครับในแกนเวลาเราจริงๆแล้วแบบที่อาจารย์เคยสอนไปนะครับจริงๆ RNN เนี่ยเวลาไป implement จริงๆเนี่ยมันจะเป็นแค่บล็อกเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ฟีดข้อมูลเข้าไปนะครับในแต่ละ time step จากนั้นได้ output ออกมา feedback กลับเข้ามานะครับแล้วก็จากนั้นก็ generate output นะครับแต่นะครับโดยปกติแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ RNN นั้นนะครับสามารถที่จะมองเห็นภาพเข้าใจง่ายนะครับสามารถที่แสดงออกมาในรูปของ sequence นั้นเราก็จะคลี่มันออกมาเป็นแกนนะครับเป็น time step ไปนะครับ time step ที่1 time step ที่2นะครับไปเรื่อยๆถึง time step ที่ t แล้วก็ time step ที่ t บวก1นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับGRU เนี่ยนะครับโครงสร้างเนี่ยนะครับการเอามาต่อโครงสร้างเนี่ยเหมือนกับตัว เหมือนกับตัว RNN เลยนะครับทั้งนี้นะครับ input นะครับของตัว GRU นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับข้อมูลณเวลา time step นั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูที่ time step t นะครับข้อมูลมันก็จะเป็น xt นะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่เป็น RNN นั้นนะครับถ้าเกิดเราดูที่ time step t นะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับข้อมูลที่เราฟีดเข้าไปนะครับที่เวลา time step t ก็คือ xt นะครับขณะเดียวกันก็เป็นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น input ของ time step t นั่นก็คือตัวนะครับข้อมูลจากนะครับในอดีตซึ่งผ่านตัว activation นะครับ at ลบ1ในกรณีของ GRU นั้นก็มีครับแต่ไม่ใช่เป็น activation นะครับไม่ใช่เป็น activation แต่เป็นปริมาณหนึ่งเราเรียกปริมาณ ht ลบ1นะครับซึ่งเป็นตัว output นะครับจาก time step ที่แล้วht-1 เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นในภายหลังว่ามันคือตัวนะครับมันคือตัวซึ่งนะครับจะนะครับเป็นตัวเก็บข้อมูลนะครับจากในอดีตนะครับจากในอดีตทั้งหมดนะครับจาก time step ที่ t-1 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะ pass ข้อมูลจากอดีตนั้นมายัง time step ปัจจุบันก็คือ time step t นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดเรามองนะครับในตัวแรงเงาทางด้านซ้ายไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกของ time step t ลบ1นะครับซึ่งเป็น GRU บล็อกนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเรามองทางด้านขวานะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นบล็อกของ time step t บวก1นะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ตัว output นะครับตัว input เหมือนกันเลยนะครับอีกอันนึงที่เหมือนกันแน่นอนก็คือ structure ภายในนะครับเราจะเห็นได้ว่า structure ภายในของนะครับตัวRNN นั้นนะครับมันก็คือผ่าน XT นะครับกับ AT แล้วจากนั้นก็ไปคูณเวทจากนั้นผ่าน tan H function นะครับออกไปเป็น activation จาก activation นั้นก็ผ่านนะครับ sigmoid function ออกไปเป็น YT นะครับผ่าน softmax นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้แต่ในกรณีของ GRU นั้นจะมีการคำนวณภายในนะครับคำนวณภายในนะครับซึ่งก็คือตัวนะครับการคำนวณอัปเดตเกตกับการคำนวณรีเซ็ตเกตนะครับตัวประตู2ประตูสุดตัวประตู2ประตูนะครับซึ่งจะให้ข้อมูลนะครับอดีตและปัจจุบันนั้นผ่านหรือไม่นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะแก้ปัญหาเรื่องนะครับการที่ข้อมูลในนะครับอดีตนั้นไม่สามารถที่จะแพร่ผ่านมาถึง time state ปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีของ RNN นั้นนะครับข้อมูลนะครับที่จะแพร่ถึงนะครับก็คือข้อมูล AT-1 นะครับทั้งนี้นะครับข้อมูล AT-1 นั้นนะครับอาจจะไม่ได้รวมข้อมูลนะครับอาจจะไม่ได้แครี่ข้อมูลนะครับในสเต็ปต้นๆ นะครับอาทิเช่นในสเต็ป X2 หรือ X1 เนี่ยมาอย่างตัว AT-1
แต่ในกรณีของ GRU นั้นนะครับ HT-1 นั้นนะครับอาจจะนะครับ carry information หรือนะครับสรุปข้อมูลนะครับจากสเต็ปต้นๆอาจจะในสเต็ป1สเต็ป2นั้นรวมมาเป็นข้อมูลในนี้นะครับเพื่อที่จะ pass มายังสเต็ปปัจจุบันอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง IN กับ GRU นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์จะนะครับเอาบล็อกตัวนี้นะครับซึ่งนะครับแรงเงาด้วยสีเหลืองตัวนี้ออกมานะครับเพื่อทำการวิเคราะห์นะครับซึ่งไอตัวบล็อกตัวนี้ก็คือบล็อกของ GRU 1บล็อกนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจ1บล็อกเราก็จะเข้าใจตัว GRU ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือการแค่เอา GRU นะครับสตรัคเจอร์เหมือนกันมาต่อในแนวแกนเวลาเท่านั้นเองนะครับเรามาดูนะครับโครงสร้างของ GRU นะครับโครงสร้างของ GRU นั้นนะครับนักศึกษาจำเป็นจะต้องนะครับเข้าใจ notation ของ GRU ก่อนนะครับที่ใช้ใน GRU นะครับ notation แรกก็คือ notation บวกนะครับไอ้ notation ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็คือการบวกนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดนักศึกษาดูตามเส้นนะครับคือเส้นสีม่วงนะครับขณะเดียวกันถ้านักศึกษาดูตามเส้นคือเส้นสีฟ้านะครับมันจะเอา XT ซึ่งเป็น input ของ time step T ตัวนี้นะครับไปคูณกับ weight นะครับขณะเดียวกันนะครับมันก็เอา HT-1 นะครับซึ่งเป็น output จาก time step ที่แล้วคือ time step T-1 นั้นนะครับมาคูณกับ U นะครับมาคูณกับ U จากนั้นก็เอามาบวกกันนะครับอันนี้ก็ทำหน้าที่บวกธรรมดานะครับขณะเดียวกันนะครับไอตัวบล็อกซิกมานะครับบล็อกซิกมาที่อยู่ภายในนะครับตัวGRU นั้นก็คือ sigmoid function นะครับซึ่ง sigmoid function นั้นนะครับมันจะรับ input มานะครับ input นั้นนะครับอาจจะวิ่งตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity นะครับแต่ output นั้นนะครับ output นั้นนะครับจะให้มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับ output ให้มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือ sigmoid function นะครับเช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงก็คือนะครับ tan h function นะครับtan h function นั้นนะครับก็จะมีค่านะครับรับ input เข้ามาตั้งแต่ลบ infinity ถึง infinity เช่นเดียวกันนะครับแต่ tan h function นั้นนะครับจะให้ค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะครับให้ค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับใน GRU นั้นนะครับเราจะใช้นะครับ activation นะครับทั้ง sigmoid function แล้วก็ tan h function นะครับอีก notation นึงนะครับที่เราจะใช้นะในGRU นั่นก็คือ Hadamard product นะครับ Hadamard product นั้นเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยที่อาจารย์ไฮไลท์นะครับด้วยเลเซอร์ตัวนี้นะครับ Hadamard product นั้นไม่มีอะไรครับ Hadamard product นั้นโดยปกติแล้วนะครับเขาจะใช้สำหรับการคูณนะครับ matrix นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเรามี matrix C 2 1 9นะครับ7 12ถ้าเกิดเราทำ Hadamard นะครับproduct กับอีกเมทริกซ์หนึ่งก็คือ9 42 0 6 14 2นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเอาเอลเมนต์ต่อเอลเมนต์นั้นมาคูณกันยกตัวอย่างเช่นเราก็จะเอา4คูณ9เราจะเอา2คูณ42เราจะเอา1คูณ0เราจะเอา9คูณ6เราจะเอา7คูณ14เราจะ12คูณ2นะครับฉะนั้นเนี่ย Hadamard นะครับ product นั้นมันก็คือ element wise นะครับmultiplication หรือการคูณกันแบบนะครับ element ต่อ element หรือสมาชิกต่อสมาชิกนะครับอันนี้คือนิยามของนะครับการคูณแบบ Hadamard product นะครับจากนั้นนะครับสเต็ปแรกเราจะมาดูการทำงานของ GRU นะครับอันดับ1ของการทำงานของ GRU นั่นก็คือเราต้องคำนวณค่าว่านะครับประตูอัปเดตนะครับจะเปิดหรือจะปิดนะครับทั้งนี้นะครับการที่จะดูว่าประตูอัปเดตจะเปิดหรือจะปิดนั้นนะครับเราก็จะคำนวณได้จากนะครับ XT นะครับ XT กับตัวนะครับเอาท์พุตจากสเต็ปที่แล้วก็คือ HT-1 นะครับเราก็จะฟีดเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยตัว XT ตัวนี้นะครับจะคูณกับเวทตัวหนึ่งนะครับขณะเดียวกัน HT-1 นะครับก็จะคูณกับเวทอีกตัวหนึ่งทั้งนี้เวท WZ กับ UZ ตัวนี้นะครับเป็นพารามิเตอร์ที่เราจะต้องทำการเทรนนะครับแน่นอนนะครับตอนช่วงเริ่มต้นเลยเราก็ต้อง initialize มันก่อนนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นมันก่อนนะครับแบบอาจจะใช้เทคนิคแบบที่เราเคยเรียนกันมานะครับตัว random initialization นะครับทั้งนี้นะครับพอเราคูณจะเห็นได้ว่ามันเป็นนะครับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักค่าเวทถ่วงน้ำหนักระหว่าง XT กับ
ht-1 นะครับพอเราได้ค่านี้มาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะมาเข้า sigmoid function นะครับลองลากดูนะครับเอา xt มาคูณกับ w ได้ตรงจุดนี้นะครับเอา u คูณกับ ht ได้ออกมาเป็นจุดอีกจุดนึงนะครับจากนั้นเอา2ค่ามาบวกกันพอได้ค่ามาบวกกันเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาค่านั้นนะครับผ่านซิกมอยนะครับผ่านซิกมอยฟังก์ชันเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าค่าซิกมอยฟังก์ชันนี้นะครับมีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง0ถึง1นะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับซึ่งไอ้ค่าตัวนี้นะครับจะไปเป็นตัวกำหนดนะครับจะไปเป็นตัวกำหนดบอกว่านะครับตัวอัปเดตเกตของเรานั้นนะครับจะให้นะครับจะให้เปิดหรือให้ปิดนะครับอัปเดตเกตของเรานั้นนะครับจะช่วยให้โมดูลดูว่านะครับจะให้ปริมาณจากข้อมูลจากอดีตนะครับข้อมูลจากอดีตนะครับผ่านไปยังสเต็ปต่อไปมากขนาดไหนนะครับไอ้ตัวนี้พูดง่ายคืออัปเดตเกตเนี่ยนะครับมันจะบอกว่าโอเคข้อมูลจากอดีตกับข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะคำนวณนะครับเราจะคำนวณแล้วเราจะให้มันออกไปในปริมาณเท่าไหร่ในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยค่ามันจึงออกมาอยู่ระหว่างค่า0ถึง1นะครับซึ่งไอ้ตัวอัปเดตเกตพารามิเตอร์ตัวนี้มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันว่าค่า0หมายความว่าอะไรนะครับค่า1หมายความว่าอะไรนะครับไอ้ตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเราจะเอาไปใช้ในอนาคตนะครับก็คือค่าที่เราจะบอกว่าเราจะเปิดนะครับเราจะเปิดประตูนะครับให้ข้อมูลนะครับไหลผ่านจากนะครับอดีตและปัจจุบันนั้นไปยังอนาคตได้ขนาดไหนนะครับไอ้ตัวนี้คืออัปเดตเกตนะครับสเต็ปที่2นะครับเราจะคำนวณสิ่งที่เราเรียกว่ารีเซ็ตเกตนะครับรีเซ็ตเกตตัวนี้นะครับเป็นเกตที่ใช้เพื่อตัดสินใจว่านะครับข้อมูลนะครับขนาดปริมาณไหนที่เราจะลืมมันหรือเราจะไม่เอามันมาคิดพูดง่ายๆคือนะครับปริมาณไหนที่เราจะละทิ้งข้อมูลในอดีตแล้วเราจะลืมมันไปนะครับจริงๆแล้วนะครับเกตตัวนี้นะครับจะเอาไว้สำหรับการทำรีเซ็ตข้อมูลนะครับรีเซ็ตข้อมูลทั้งนี้นะครับตัวรีเซ็ตเกตนั้นอินพุตนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกพารามิเตอร์แรกที่เราไว้สำหรับการคำนวณอัปเดตเกตนะครับคุณได้พอคุณคำนวณมาเสร็จปุ๊บคุณได้ set t รอไว้อยู่แล้วจากนั้นต่อไปคุณคำนวณนะครับ reset gate นะครับ reset gate นั้นนะครับคุณจะเห็นได้ว่า input กับตัว input นะครับเหมือนกับ update gate เลยนั่นก็คือ xt กับ ht ลบ1เหมือนกันเลยครับต่างกันตรง weight เท่านั้นเองนะครับตัว update gate นั้นก็จะมี weight นะครับ w ของตัว updateและก็ตัว u ของตัวอัปเดตในขณะเดียวกันนะครับตัว reset gate ก็จะมี w ของตัว reset แล้วก็ตัว u ของตัว reset ซึ่งพารามิเตอร์2ตัวนี้นะครับเป็นพารามิเตอร์ที่จะต้องเทรนทั้งคู่นะครับในกรณีของ reset gate ฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกับนะครับอัปเดต gate นะครับเราก็เอา xt มาคูณกับ weight ht ลบ1นะครับมาคูณกับ u จากนั้นเอามาบวกกันเห็นไหมฮะเอามาบวกกันจากนั้นเข้า sigmoid function เหมือนเดิม sigmoid function เหมือนเดิม sigmoid function นั้นนะครับจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งก็เป็นตัวบอกเหมือนกันว่านะครับจะให้ reset gate นั้นเปิดหรือปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะครับว่า0นั้นความหมายคืออะไร1ความหมายคืออะไรเช่นเดียวกับ update คือ0คืออะไร1คืออะไรนะครับแต่มันเป็นตัวบอกว่านะครับปริมาณที่จะให้เปิดนะครับเปิดเกตนั้นนะครับปริมาณเท่าไหร่นะครับปริมาณเท่าไหร่นะครับทั้งนี้นะครับมันก็เหมือนกับประตูเปิดน้ำครับถ้าเกิดเปิดเยอะน้ำก็ไหลได้เยอะนะครับปิดเลยน้ำก็ไม่ไหลถูกไหมฮะเป็นประตูกั้นน้ำนะครับอันนี้เราก็จะได้ค่ารีเซ็ตเกตมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่2สเต็ปของการคำนวณค่าของ GIU แล้วนะครับค่าแรกก็คือค่าอัปเดตเกตค่าที่2ก็คือค่า reset gate นั่นก็คือ zt นะครับกับ rt นะครับจากนั้นนะครับเราจะมาคำนวณนะครับการเก็บข้อมูลชั่วคราวในนะครับ sequence ปัจจุบันก็คือใน time step ปัจจุบันก็คือ time step t นะครับซึ่งไอ้ข้อมูลนี้นะครับจะเป็นการนะครับเอาข้อมูลนะครับปัจจุบันกับข้อมูล
อดีตมานะครับมาคำนวณกันนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับกรณีของ current gate นั้นนะครับมันก็จะเอาพูดง่ายๆก็คือมันจะคำนวณข้อมูลนะครับเอาข้อมูลนะครับในปัจจุบันกับข้อมูลในอดีตนั้นนะครับมาแล้วจะเอามาเก็บนะครับเป็นข้อมูลของในปัจจุบันนะครับข้อมูลในปัจจุบันเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะผ่านข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับไปยังซึ่งข้อมูลในปัจจุบันนะครับข้อมูลในปัจจุบันนี้เป็นการรวมกันระหว่างข้อมูลที่เพิ่งเข้ามาคือข้อมูลที่เข้ามาในสเต็ปทีกับข้อมูลในอดีตนักศึกษาเห็นใช่ไหมครับนะครับ XT นี้คือข้อมูลในปัจจุบัน HT ลบ1คือข้อมูลในอดีตเราคูณกับเวทซึ่งเวทตัวนี้ W กับ U ตัวนี้นะครับแตกต่างกันจากที่เราเอาไว้คำนวณ Reset Gate กับ Update Gate นะครับคราวนี้เราจะคำนวณดูว่านะครับข้อมูลที่อยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับเราจะนะครับเอาจากอดีตมาไหมแล้วมาบวกกับข้อมูลในปัจจุบันจะเอายังไงนะครับตอนแรกเราก็เอาข้อมูลในปัจจุบันคูณกับเวทก่อนนะครับจากนั้นเราคำนวณข้อมูลนะครับจากอดีตถ้า reset gate reset gate ไอ้ตัวนี้นะครับถ้ามันเป็น0ถ้าเกิดมันเป็น0แสดงว่ามันทำการ reset ครับเพราะมันเอา0นะครับมาคูณฮันดามาดกับข้อมูลในอดีต0มาคูณฮันดามาดแบบที่เราเคยเรียนกันตะกี้ถ้าเกิด0เป็น0หมดเลยมาคูณฮันดามาดกับข้อมูลผลสุดท้ายมันก็ต้องเป็น0หมดถูกไหมฮะถ้าเกิดเป็น0หมดแสดงว่าอะไรแสดงว่า reset gate นั้นมันจะทำการ reset ข้อมูลนะครับถ้า RT เป็น0ความหมายคือมันจะไม่เอาข้อมูลในอดีตมายุ่งเลยมันจะเอาข้อมูลเฉพาะปัจจุบันมาเก็บไว้ที่ตัวแปรชั่วคราวก่อนก็คือตัวแปร HT prime ซึ่งเป็นตัวแปรตัวนี้จะเป็นตัวแปรซึ่งนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นโกดังนะครับเป็นโกดังเก็บข้อมูลของปัจจุบันกับเก็บข้อมูลของอดีตเป็นโกดังที่เก็บไว้ก่อนชั่วคราวแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่านะครับของจากโกดังเนี่ยนะครับจะเอาออกไปยังนะครับของจากโกดังนี่จะเอาออกไปปริมาณเท่าไหร่นะครับเอาไปส่งนะครับฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับ W กับ U เนี่ยนี้ก็เป็น trainable weight เหมือนเดิมนะครับเป็นเวทซึ่งเราจะต้องทำการเทรนจาก dataset ของเราขณะเดียวกัน RT นะครับเป็นตัวบ่งบอกว่านะครับเกตนั้นนะครับ reset gate นั้นนะครับจะทำการ reset ไหมถ้าเป็น0แสดงว่า reset ถ้าเป็น1ความหมายก็คือว่านะครับเราจะเอาข้อมูลทั้งในอดีตและในปัจจุบันนั้นเอาทั้งหมดมาใส่ไว้ในโกดังถูกไหมฮะไอ้นี้เหมือนกับโกดังนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็น0แสดงว่าเราเอาข้อมูลนะครับเอาข้อมูลจากเราไม่เอาจากข้อมูลจากอดีตมาเก็บไว้ในโกดังเลยเราเอาข้อมูลจากใน time step ปัจจุบันเท่านั้นแต่ถ้าเกิด RT มันมีค่าอยู่ระหว่างนะครับ0ถึง1ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดมันเป็น 0.5 เราก็เอาแค่ครึ่งเดียวเอาข้อมูลจากอดีตเป็นครึ่งเดียวก็หมายความว่านะครับเราก็จะนะครับแสดงว่าข้อมูลในอดีตนั้นไม่ได้มีความสำคัญมากนะครับเราก็จะไม่เอามันมาใส่ไว้ในนะครับใส่ไว้ในข้อมูลในโกดังเรานะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ HT prime เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกับโกดังตัวแปรเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับระหว่างข้อมูลในอดีตกับข้อมูลนะครับปัจจุบันนะครับโดยนะครับข้อมูลในอดีตนั้นนะครับจะถูกนะครับควบคุมด้วยตัวแปรตัวหนึ่งก็คือตัวแปร RT นะครับซึ่งตัวแปร RT ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรที่บอกไว้ว่าเราจะรีเซ็ตข้อมูลนะครับเราจะรีเซ็ตข้อมูลอดีตหรือไม่หรือเราจะเอาข้อมูลในอดีตนั้นมาปริมาณเท่าไหร่เพราะอย่าลืมว่าไอ้ RT นี้แบบที่เราคำนวณมาก็คือรีเซ็ตเกตนั้นนะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับอีกครั้งนะครับถ้า RT มีค่าเป็น0ความหมายก็คือเราจะไม่เอาข้อมูลในอดีตมาคิดถ้า RT มีค่าเป็น1แสดงว่าเราเอาข้อมูลในอดีตมาคิดด้วยถ้า RT มีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับแสดงว่านะครับเราก็นะครับทำให้ข้อมูลในอดีตนั้นมีความสำคัญน้อยลง
นะครับแต่เรายังจะเอาข้อมูลในอดีตนั้นมาคิดด้วยอยู่แต่ก็ความสบายมันก็จะน้อยลงเพราะแบบที่บอกนะครับ1นั่นก็คือว่านะครับให้น้ำไหลเข้าเต็มที่0แปลว่าไม่ให้น้ำไหลเลยนะครับถ้าเกิด 0.5 ก็ให้น้ำไหลได้แค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือปริมาณความน่าเชื่อถือหรือความเข้มข้นของข้อมูลในอดีตนะครับทั้งนี้นะครับไอสิ่งที่เราเรียกว่า current memory content นะครับก็คือไอตัวโกดังที่เอาไว้เก็บข้อมูลนะครับในอดีตนะครับในอดีตรวมไปจนถึงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับที่จะเอามารวมกันเนี่ยก็ทำการคำนวณดังนี้นะครับก็คือเราเอา xt นะครับไปคูณกับเวทค่าหนึ่งนะครับแล้วเอารอไว้นะครับจากนั้นเอา ht ลบหนึ่งไปคูณกับเวทค่าหนึ่งนะครับแล้วก็รอไว้จากนั้นมาดูว่านะครับเกตนะครับไอตัว reset เกตนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้ามีค่าอยู่ระหว่างถ้าไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับข้อมูลก็จะไหลมานะครับตามสัดส่วนที่มันยอมให้ผ่านมาบวกกับข้อมูลที่อยู่ใน time step ปัจจุบันแล้วเข้า tan h ออกมาเป็นนะครับcurrent memory content ก็คือตัวโกดังเก็บข้อมูลอาจารย์ใช้คำว่าโกดังเพื่อให้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับเป็นตัวโกดังเก็บข้อมูลนะครับใน time step ปัจจุบันนะครับเอาไว้รอชั่วคราวก่อนนะครับแต่ถ้าเกิด RT set เป็น0นะครับก็หมายความว่านะครับไอ้โกดังเก็บข้อมูลของเราตัวนี้ซึ่งเราจะไปพิจารณาว่าเราจะเอาอะไรออกไปนะครับมันก็จะนะครับมันก็จะไม่ยอมเอาข้อมูลจากอดีตนะครับเข้ามาพิจารณาด้วยนะครับจากนั้นนะครับพอเราได้ HT prime ออกมาปุ๊บนั่นก็คือ current memory content ออกมาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะคำนวณต่อไปนะครับก็คือนะครับเราจะนะครับคำนวณตัว final memory นะครับ final memory ที่เราจะนะครับพิจารณานะครับในการที่จะเอาออกไปนะครับเอา pass ข้อมูลนั้นออกไปทั้งนี้นะครับเราจะทำการนะครับ weight นะครับ weight นะครับระหว่างนะครับข้อมูลใน time step ปัจจุบันโกดังเก็บในปัจจุบันกับข้อมูลนะครับที่นะครับเก็บจากอดีตนักศึกษาครับ HT prime ตัวนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับมันคือข้อมูลนะครับซึ่งนะครับเป็นคอนเทนต์ซึ่งเกิดจากข้อมูลในปัจจุบันถูกไหมฮะข้อมูลในปัจจุบันบวกกับสัดส่วนของข้อมูลในอดีตนะครับแสดงว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดต HT ลบหนึ่งคือข้อมูลที่จากสเต็ปก่อนหน้าเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตถูกไหมฮะลองดูนี่นะครับ HT ลบหนึ่งเนี่ยฟีดเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ได้มีการอัปเดตไม่ได้มีส่วนของข้อมูล XT เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยแต่ HT prime นั้นนะครับคือส่วนของข้อมูลซึ่งมี XT เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับ HT ลบหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจากอดีตซึ่งยังไม่ได้มีการอัปเดตขณะเดียวกัน HT prime นะครับ HT prime คือข้อมูลนะครับจากสเตจปัจจุบันซึ่งมีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ pass ต่อไปนะครับ pass ต่อไปนะครับไปเป็น output นะครับของตัว GRU ในสเตจเราเนี่ยจึงตัดสินใจดูว่าเราจะอัปเดตข้อมูลไหมผ่านตัว parameter set t ตัวนี้ไงครับ parameter set t ตัวนี้นะครับมันคือตัวบอกว่าเป็นประตูที่เราจะให้อัปเดตข้อมูลหรือไม่ถูกไหมฮะมันเป็นประตูซึ่งบอกว่าเราจะอัปเดตข้อมูลหรือไม่ถ้าเกิดประตูมันมีค่าเป็น1ประตูมันมีค่าเป็น1นะครับประตูมีค่าเป็น1แสดงว่ามันไม่ให้อัปเดตเพราะ1ลบ1เนี่ยมันมีค่าเป็น0 0คูณกับไอ้ตัวนี้ซึ่งผ่านทางไอ้ตัว Hanamat product เนี่ยมันก็จะกลายเป็น0ถูกไหมครับไอ้ตัวนี้ก็จะกลายเป็น0ซึ่งพอไอ้ตัวนี้มันกลายเป็น0ปุ๊บนะครับมันก็จะเอาเฉพาะ HT ลบ1ออกไปนั่นก็หมายความว่าข้อมูลนะครับผ่านเซลล์ T เนี่ยไม่มีการอัปเดตตามทันใช่ไหมครับนะครับแต่ถ้าเกิดข้อมูลนะครับมีการอัปเดตนะครับ CT ตัวนี้มันก็จะเป็น0ถ้า CT ตัวนี้มันเป็น0นะครับไอตัวข้อมูลในอดีตนั้นมันก็จะถูกทิ้งไปมันจะเอาข้อมูลเฉพาะอัปเดตเข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเรามีประโยคนะครับประโยคแล้วเราจะตัดสินใจนะครับว่าเราไปดาวน์โหลดประโยคของคัสโตเมอร์มาซึ่งเขียนรีวิวโปรดักต์ของเรานะครับจากการเทรนนิ่งเราทราบว่านะครับไอตัวที่จะนะครับมีผลจริงๆนะครับว่านะครับคัสโตเมอร์ชอบ product ของเราหรือไม่นะครับจะอยู่ที่ประโยคสุดท้ายถ้าเกิดอยู่ที่ประโยคสุดท้ายเนี่ยแสดงว่าข้อมูลนะครับข้อมูลในอดีตนี้เนี่ย
มันไม่ได้มีผลเลยใช่ไหมครับปกติแล้วภาษาอังกฤษนะครับเวลาคุณไปอ่านเปเปอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่า irrelevant irrelevant information ก็คือข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการตัดสินใจนะครับแต่ข้อมูลนะครับที่จะเกี่ยวพันกับการตัดสินใจคือข้อมูลที่อยู่ใกล้นะครับคือประโยคสุดท้ายในกรณีนี้นะครับอัปเดตเกรดนะครับมันจะต้องมีค่าเป็น0นะครับจะมีค่าเป็น0เหตุผลก็เพราะว่านะครับมันจะถ้าเกิดอัปเดตเกรดเนี่ยมีค่าเป็น0แสดงว่า0คูณนี้แสดงว่ามันไม่เอาข้อมูลในอดีตมาเลยนะครับมันจะเอาข้อมูลเฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นมาในการตัดสินใจแล้วส่งผ่านไปซึ่งข้อมูลที่จะส่งผ่านไปก็คือ HT มันก็จะกลายเป็น HT พร้อมมีการอัปเดตข้อมูลไปถูกไหมฮะไอตัวนี้คือตัว output นะครับของ GRU จริงๆแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับกลายเป็นว่านะครับการรีวิวของ customer นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ต้นข้อมูลที่อยู่ต้นไม่เกี่ยวพันกับข้อมูลไม่ได้เกี่ยวพันมากกับข้อมูลที่อยู่นะครับท้ายๆกรณีนี้นะครับอัปเดตเกรดมันจะต้องเป็น1ถูกไหมฮะ1เพราะว่ามันจะต้องไปรีไลน์ออนหรือมันจะต้องไปขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ในอดีตขณะเดียวกัน1ตัวนี้ก็แสดงว่ามันจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นะครับอยู่ท้ายๆหรืออยู่ใกล้ๆกับเวลาtime step ในปัจจุบันหรือข้อมูลในปัจจุบันฉะนั้นแบบที่อาจารย์บอกข้อมูลถ้าเกิดเกี่ยวพันกับปัจจุบันนั้นมันอยู่ต้นก็หมายความว่ามันขึ้นมันการรีวิวนะครับยกตัวอย่างเช่นเราทำ sentiment analysis ต้องการดูว่านะครับ customer ชอบสินค้าเราหรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการวิเคราะห์ผ่านนะครับการเขียนรีวิวของ customer อัตโนมัตินะครับให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเรียนรู้นะครับสามารถที่จะนะครับตัดสินใจได้ว่าคัสโตเมอร์ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยจากการเขียนรีวิวโดยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันอ่านเข้าใจของมันเองถ้าเกิดสมมติประโยคตอนเราพบว่าเทรนนิ่งเซตโดยส่วนใหญ่เนี่ยประโยคมันอยู่บริเวณต้นๆ นะครับแสดงว่า Z ที่จะต้องเป็น1แต่ถ้าเกิดประโยคที่เป็นคีย์ประโยคนั้นอยู่บริเวณท้ายๆนะครับ Z ที่มันก็ต้องเป็น0แต่ถ้าเกิด Z ที่นั้นมันไม่เป็น0ไม่เป็น1แสดงว่าตอนนี้มันกำลังเวทระหว่างนะครับมันทำการเวทระหว่างข้อมูลในปัจจุบันกับข้อมูลในอดีตนะครับถ้าเกิดมันเป็น 0.5 เนี่ยความหมายคือมันเวทข้อมูลในอดีตกับข้อมูลในปัจจุบันนี้เท่าๆกันเลยถูกไหมครับข้อมูลที่มันได้รับการอัปเดตกับข้อมูลนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตกับข้อมูลซึ่งนะครับในอดีตนั้นมันเวทเท่าๆกันเลยบวกกันแล้วจากนั้นค่อยเป็นเอาท์พุตออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า HT ตัวนี้นะครับมันจะ carry นะครับ carry information นะครับจากอดีตแล้วก็การอัปเดตไปยังตัว time step ต่อไปขึ้นอยู่กับว่านะครับตัวโมเดลของเรานั้นนะครับถูกเทรนให้ลืมอดีตหรือนะครับอัปเดตข้อมูลในปัจจุบันหรือนะครับคูณด้วยสัดส่วนนะครับคูณด้วยสัดส่วนนะครับคูณด้วยสัดส่วนที่นะครับคูณด้วยสัดส่วนซึ่งพอๆกันนะครับยกตัวอย่างอันนี้คือที่อาจารย์โชว์ไปตะกี้ไม่ใช่นะอันนี้คือกรณีของการคำนวณนะครับตัวโกดังเก็บข้อมูลนะครับที่ได้รับการอัปเดตไปเรียบร้อยในเวลาสเต็ปทีเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราจะคำนวณเอาท์พุตไปจริงๆเนี่ยนักศึกษาดูนี่นะครับข้อมูลเก่า HT ลบ1เข้ามานะครับข้อมูลใหม่เข้ามาจากนั้นข้อมูลใหม่นะครับข้อมูลใหม่เนี่ยก็มาคำนวณนะครับมาคำนวณแล้วจากนั้นมันก็มีการอัปเดตไอ้ตัวนี้ก็คือตัวข้อมูลอัปเดตนะครับจากนั้นนะครับข้อมูลเก่ากับข้อมูลที่มีการอัปเดตนั้นนะครับก็จะมาผ่านเกตนะครับซึ่งการผ่านเกตตัวนี้ก็คือผ่านเกตว่าเราจะให้นะครับมีการอัปเดตข้อมูลเพื่อที่จะส่งผ่านไปไหมนะครับถ้าไม่มีข้อถ้าเกิดสมมุติเราไม่ต้องการให้ข้อมูลมีการอัปเดตนะครับตัวเก่ามันก็จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็น HT ลบ1เนี่ยผ่านไปที่เป็น HT เลยแต่ถ้าเกิดข้อมูลนั้นเราต้องการให้มันมีการอัปเดตจาก XT อัปเดตจากข้อมูลใน time step ปัจจุบันนะครับ HT มันก็จะผ่านไปโดยถ้าเกิดสมมุติเราไม่เอานะครับเราไม่เอาข้อมูลในอดีตไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่มีนะครับตัวนี้มันก็จะถูกคัตออฟออกนะครับข้อมูลในปัจจุบันที่ถูกอัปเดตปุ๊บมันก็จะผ่านไป
สู่ตัว output ของ state แต่ถ้าเกิดสมมติเราเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นอดีตนะครับเราไม่เอาข้อมูลในปัจจุบันมันก็จะผ่านมานะครับผ่านเกณฑ์มาแล้วก็ออกไปแต่ถ้าเกิดเราจะเอาทั้ง2ตัวมันก็เอามาเวทกันคราวนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับค่า ZT ของคุณว่าค่า ZT ของคุณนั้นนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดค่า ZT ของคุณเป็นแบบที่อาจารย์บอกเป็น 0.5 กับ 0.5 มันก็เอานะครับเวทเท่าๆกันระหว่างข้อมูลในอดีตกับข้อมูลที่ได้รับการอัปเดตแล้วจากข้อมูลในนะครับ time step เนี้ยนะครับแล้วก็เอาออกไปเป็น output ฉะนั้นเนี่ยก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับ GRU นะครับเนื่องมาจากว่านะครับ GRU นั้นมัน carry ข้อมูลนะครับจากอดีตมันสามารถที่จะมี structure นะครับซึ่งสามารถที่จะ carry ข้อมูลจากอดีตมาได้นะครับทำให้ GRU นั้นสามารถแก้ปัญหาของตัว vanishing gradient นะครับซึ่งเป็นผลมาเนื่องจากว่านะครับข้อมูลนะครับในอดีตนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผ่านมายังข้อมูลในปัจจุบันนะครับทำให้โมเดลของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้นะครับตัว language model หรือตัวอื่นๆที่อาจจะมีนะครับความเกี่ยวเนื่องกันนะครับจาก time step ก่อนๆมาได้นะครับอันนี้คือการแก้ปัญหานะครับโดยการใช้ GRU มาแทน INN นะครับในเลคเชอร์หน้านะครับในเลคเชอร์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกสตรัคเจอร์หนึ่งนะครับก็คือสตรัคเจอร์ซึ่งมีการนะครับพัฒนามาจากนะครับ GRU ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือตัว LSTM นะครับซึ่ง LSTM เนี่ยนะครับก็จะใช้เพื่อให้มันแก้ปัญหาเรื่อง vanishing gradient นะครับเช่นเดียวกับ GRU นะครับแต่มีการปรับปรุงต่อยอดไปนะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ